ถึงเอฟเอคัพเมื่อวานหน่อยนะคะเป็นการเจอกันระหว่างลูตันทาวน์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูเวลาสิ3นาทีก็ยิงแล้วมันจะเหลืออะไรจะไปคือแบบซิตี้เนี่ยนำไปก่อนไม่ละอันนี้มันคือจุดเปลี่ยนครับคือถ้าลูตันปกติเวลาเล่นรับอ่ะแล้วสวนเขาน่ากลัวแต่พอมัน3นาทีมันแผนมันแตกโดนใช่มันโดนขนาดนั้นก็ไม่รู้จะแก้ยังไงอะนะแล้วดูเดอะบอยจ่ายคือออกซิตี้อย่างที่บอกครึ่งแรกก็ออกนำไปก่อน 3-1 คือแฮตทริกมาตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะใช่ฮะ3นาทีที่18นาทีที่40แต่ว่าลูตันมาได้จากจอร์แดนคลาร์กประตู1เนี่ยคุณบอบพิทก็บอกว่าทรงดีระบบดีแต่คุณภาพนักเตะสู้ไม่ได้ดูเดอะบอยจ่ายก็17กับเบอร์9เขาซัดกันแบบเนี้ยโอ้โหเจอเดอะบอยกับพาเล่นไปใครจะเอาเขาอยู่อ่ะแต่ผมแอบมีความรู้สึกว่าทีมครูล้างสนามนานไปหน่อยผู้รักษาประตูเพราะว่าโกลูตันก่อนหน้านี้จะเป็นคามินสกี้ค่ะแล้วทีมครูจริงเก่งนะฮะจำกันได้ใช่ไหมอดีตโกนิโคลสันใช่แต่ละลูกอ่ะเขาดูแบบโดยเฉพาะหลังจากที่โดนฮาเล่นยิงทีอ่ะเคยเห็นโกที่แบบกลัวการเซฟอ่ะแต่นี่นะฮะเขาไล่มา 3-1 นะครับลูตันก็สู้ตามฉบับมากด้วยนะลูกเนี่ยใช่ครับคือถ้าหากเล่นในบ้านเนี่ยไม่เสียค่าตั๋วฟรีๆแน่นอนนะครับโอ้แอบเห็นลอสบัคลีย์หอบแล้วแบบ ผมงงมากเลยแฟนแมนยู2วันนี้โหวตว่าเอากันอะจริงหรอเออแบบเอาใครมาก่อนก็ได้แต่นี่ฮะออเตก้าจ่ายพลาดนะครับโกสำรองของซิตี้นะครับแล้วก็ตู้มาตรงเนี้ยฮะ 3-2 เหมือนกันนะครับคลาร์กยิง2ลูกนะซึ่งก็มีโอกาสที่จะไล่ตามตีเสมอนะครับเล่นอาจจะติดประมาทไปนิดนึงนะครับโดนไล่มา 3-2 แต่หลังจากเขาเอาจริงขึ้นมาดูเดอะบอยฮะไปแล้วเจอเดอะบอยเจออยู่กับฮาแลนด์เนี่ยนะซิตี้น่ากลัวแบบน่ากลัวจริงๆอะแอสซิสต์4นะเดอะบอยฮะไม่รู้จำไม่ได้เออคือไม่รู้จะนับยังไงแล้วอะแบบปล่อยไปเหอะเล่นอย่างเงี้ยสภาพทีมผมถ้าเต็มๆผมก็ว่ามันจะหยุดยังไงแล้วอะแล้วดูทีมครูนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเข้าอะเหมือนเขาแบบหลังๆคือเสียหลักไปแล้วอะแบบขวัญกระเจิงเขาเรียกอะไรนะสับขวัญกระเจิงว่ะคือฮาแลนด์มาแบบฟุตรู้จะเซฟตรงไหนแล้วอะคือโกนที่แบบกลัวการเซฟมันพังอะดูดิยิงยังไงก็เข้าอะ 5-2 แล้วดูจอร์จสโตเล่นตำแหน่งนี้ฮะมาอีกควาสิตยิงปุ้มเข้าอีกโอนาน่าโชคดีแน่นอนนายวันอาทิตย์นี้ได้บินแน่ไม่แน่ไม่แน่เกมใหญ่อย่างเงี้ยบางทีกูก็ตั้งสติสู้ได้ก็มีอยู่หูลูกนี้มุมหลังกูนี่เป็นตรงกลางเลยนะและแน่นอนค่ะหลังจากที่ถล่มไป 6-2 นะคะหลังเกมเป๊ปเองก็ชมเลยนะบอกโอ้โหทั้งเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เราเนี่ยเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศละแล้วก็การประสานงานของทางด้านของฮาแลนด์กับเดอบรอยนี่คือยอดเยี่ยมมากเป็นการประสานงานที่สมบูรณ์แบบนะโดยทางเป๊ปเองก็บอกว่าเดอบรอยเนี่ยต้องการผู้เล่นอย่างฮาแลนด์แล้วฮาแลนด์ก็ต้องการผู้เล่นอย่างเดอบรอยหากันจนเจอมันหากันจนเจอนี่นั่นแหละทีมก็คงไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้ถ้าเราไม่มีคนอื่นๆก็ต้องให้เครดิตสำหรับทุกคนนอกจากนี้เป๊ปก็บอกว่าเห็นใจทางด้านของแจ็คกิลลิสนะคะที่ลงมาเล่นน่ะไม่ถึง40นาทีประมาณ38นาทีแล้วก็ฝืนไม่ไหวต้องเปลี่ยนตัวออกนะคะเป๊ปบอกว่ายังไม่ได้คุยกับทีมแพทย์แต่คิดว่าเจ็บคนขาหนีบผมว่ากิลลิสต้องไปดูดีๆละคล้ายลิสเซมเพราะว่าไม่ผ่าเขาไม่ผ่าแล้วมันเนื้อรังเหมือนแบบไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยลงมาเจ็บลงมาเจ็บตลอดเลยแล้วแบบโหตำแหน่งเขามีโดกูด้วยนะใช่นะคะซึ่งเห็นล่าสุดแอตเลติกรายงานนะคะว่าเจ็บโคนขาหนีบจริงค่ะเป็นระดับ2ก็น่าจะพักประมาณ 3-6 สัปดาห์โอ้โหตอนเขาแบบหงอยออกมานี่มีแต่เพื่อนปลอบนะเพราะว่าไอ้นี่เพื่อนรักไงดูดีจ่อยอะโถไม่ใช่ตัวจริงหน้าตาแบบคนคงสะกิดเอ้าพี่ก็จริงจังกับฟุตบอลเหมือนกันนะอันนี้ขอแก้ข่าวให้เป๊ปนิดนึงคุณครับก่อนหน้านี้มันมีรู้สึกก่อนเกม FA มั้งคือเป๊ปเหมือนนักข่าวไปถามเรื่องคาราบาวครับแล้วก็เขาก็พูดประมาณว่าแล้วมันดันโดนเป็นแบบเป็นเหยื่อของการตัดต่อนิดนึงอ่ะคือเขาตัดมาแค่ท่อนที่บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะคุณพี่ใครสนใจหรอคาราบาวครับบอกให้เอาเด็กๆลงไปเล่นอะไรเงี้ยใช่อะไรฟูสันเนี่ยเอาเด็กลงไปเล่นเลยโน่นนี่นั่นแล้วมันมีเหมือนแบบสื่อคือตัดไปแค่นั้นคนก็ไปด่ากันว่าโอ้เป๊ปแบบดูถูกคาราบาวครับแต่ถ้าคุณฟังให้จบเขาพูดจนจบว่าโอ้แล้วเดี๋ยวดูนี้ดูแบบเป็นยังไงดูเกมปีที่แล้วสินัดชิงเนี่ยบันเนาะนัดชิงปีที่แล้วแมนยูใช่ป่ะปีแล้วแมนยูนี่ก็เช่นใช่หูสู้กันขนาดนั้นคือเขาพูดต่อแต่ปรากฏว่าคือถ้าเกิดสมมติใครไปดูแค่คลิปตอนแรกก็จะโหทำไมพูดจาดูถูกกันอะไรอย่างนี้ไอ้พวกนี้บางทีก็น่าโดนแบนเนาะไปดูทั้งหมดอะเขาไม่ได้ว่าแบบดูถูกเลยนะคะเขาพูดแค่ว่าเมื่อก่อนคนไม่ให้ความสำคัญแต่มาดูช่วงหลังสิทุกคนแบบโหมุ่งมั่นเกมปีที่แล้วคุณลองดูสิอะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรประมาณนั้นอะคือเขาพูดเท้าความไงใช่แล้วมาตัดเฉพาะไอ้จุดใช่จุดเท้าความไอ้พวกเนี้ยมันต้องโดนแบนให้หมดไม่เอาบทสรุปมา
เมื่อกี้ถ้าเห็นไมค์ถ้าคนเล่นโซเชียลมีเดียน่าจะพอจับไมค์สีเขียวได้ผมพูดแค่นี้แล้วกันผมว่าใช่ผมว่าเขานะไอเนี่ยตัวปั่นเลยปั่นแบบคือพวกหลังๆอ่ะไม่แต่เดี๋ยวนี้เรามีที่ไม่มีจรรยาบรรณไงมันไม่ใช่แค่สื่อหลักเนาะใช่มันมีเพจยิบเพจย่อยและที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมไอเพจพวกเนี้ยบางทีอ่ะน้ำดีก็ดีไปแต่ว่าบางครั้งได้รับการยอมรับเร็วแล้วคุณภาพไม่ถึงค่ะคราวนี้มันก็จะตัดเรียกยอดไลค์ไงใช่คุณลองไปดูเองแล้วกันผมว่าผมเดานะผมว่าใช่ไอ้นี่หลายรอบแล้วเขียวไหมหลายรอบแล้วขอดูใบอีกทีได้ไหมคะจะเย็นพี่ขอดูใบเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยแหมอุตส่าห์คิดว่ามันผ่านไปแล้วก็เลยพูดไม่ผมคือไม่เป็นสมมุติฐานแต่เอางี้โทษทีนะอนออนที่ไม่ได้แปลว่าคุณนัทอีพี่นัทเอาอย่างนี้แต่เอาจริงๆคือมันมาจากทางพวกแบบเพจย่อยที่ตัดเรียกไลค์ตัดเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเหมือนแบบพาดหัวให้น่าตกใจอ่ะแล้วคือบางทีคนไม่มีเวลาไปอ่านแค่พาดหัวก็ด่าแล้วเนาะป่ะแต่ถ้าเกิดคุณอ่านทั้งหมดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ดูถูกเขายังให้ผมเขายังชมเลยว่าแบบตัวเขาเองจะไปว่าอะไรเขายังจัดตัวจริงลงยกเว้นโกเลยใช่เขายังบอกเลยหลังๆคุณดูสิใส่กันเต็มอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะเรียบร้อยผมหน้าแห้งเลยแล้วไอ้พวกนี้นะฉันก็พูดเล่นว่าตัดเข้ามาอีกทีเอาจริงไอ้นี่มันตัวเสี้ยไปแล้วไม่แล้วไอ้พวกนี้นะพอเวลาโดนไปแบนนะมันชอบมาโวยวายว่าอะไรแล้วว่าโอ้ยนี่เอาใจแต่สื่อใหญ่พอสื่อเล็กแล้วไม่เอาอีกแล้วพอสื่อเล็กนะไม่ให้ก็ไม่ควบคุมคุณภาพไงนึกออกป่ะใช่ใช่หรือแบบบางทีอย่างเงี้ยอย่างคือเข้าใจว่าบางสื่อก็เล่นมุกอย่างมันจะมีแบบโทรฟุตบอลอย่างเงี้ยที่ชอบเอามุกมาเล่นแต่เขาไม่เหมือนเขาไม่ได้ดีมาร์กไว้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของจริงนะแซวเล่นคนก็แชร์ต่อแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะอ่ะก็มาดูอีกคู่นึงบ้างดีกว่าค่ะไปทางของนิวคาสเซิลบ้างอันนี้ต้องยื้อกันไปถึงยิงจุดโทษเลยนะดิฉันเนี่ยภาวนาว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้ระหว่างลิเวอร์พูลกับซานตันนะคะขอร้องเลยว่าจบ90นาทีค่ะให้มันจบใน90นาทีอย่ายื้อขอร้องแสดงว่าอยากปลดแชมป์ไปหนึ่งใบไม่ใช่เม็ดเอ้าคือให้มันจบใน90นาทีเพราะว่าคุณถ้ามันเล่น120นาทีจะเอาแรงที่ไหนไปเล่นสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ด้วยสี่ทุ่มก็ยอมแพ้ไปเลยอย่ามาอย่ามาเอาก็พูดจริงๆ90ตกรอบกับ120เข้ารอบเอามาดูนิวคาสเซิลก่อนเนี่ยเจอกับแบ็กเบิร์นค่ะนิวคาสเซิลนำไปก่อนนะ 1-0 แต่ว่าทางแบ็กเบิร์นมาตีเสมอได้จากทางด้านของแซมมี่ซามูริชหลังจากนั้นเนี่ยพอจบเกมก็ต่อเวลาพิเศษไป120นาทีไม่มีประตูเพิ่มต้องไปดวลจุดโทษกันค่ะปรากฏว่านิวคาสเซิลก็แม่นกว่านะเอาชนะแบ็กเบิร์นไป4-3ก็คือผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จเมื่อวานนี้มีคู่อื่นด้วยเดี๋ยวนะขอดูให้มีเลสเตอร์แข่งเลสเตอร์ก็ชนะฟาเบียนแชร์จุดโทษใช่เลสเตอร์เอาชนะบอลหมัดไป 1-0 นะคะแต่ว่านี่ก็ต้องต่อเวลาเหมือนกันมาได้ประตูนาทีที่105นะแบล็กเบิร์นนิวคาสเซิลแล้วก็ลูตันทาวน์แมนซิตี้มี3คู่ที่แข่งกันเมื่อวานโอ้โหยิงไม่เข้าคิดถึงเสื้อในสมัยอดีตมากเลยเห็นแบล็กเบิร์นโรเวอร์แบบนี้ทิมเชอร์วูดนะอารันเชียเลอร์นะไอยุคเมดสโตนไปแล้วนะฮะทีมเล็กๆสุดอะที่เจอกับโคเวนทรีโดนโคเวนทรีไป 5-0 ครับอันนี้เป็นการโดนจุดโทษกันครับแอนโทนี่กอร์ดอนนะจูคาสเซิลก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็ผ่านมาได้ก็เท่ากับว่าในรอบ16ทีมเนี่ยพรีเมียร์ลีกก็ยังเหลือกันอื้อเลยนะเดี๋ยวนี้ก็เอาจริงกันจัดอะทีมเล็กๆนี่ได้แค่นี้จริงๆก็เก่งมากแล้วนะ